สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านน้องสมานต้าขอแนะนำเมนูข้าวต้มไก่ค่ะในขั้นตอนแรกนำน้ำใส่หม้อและยกหม้อขึ้นตั้งไฟรอให้น้ำเดือดค่ะใส่แครอทตามลงไปค่ะใส่หอมใหญ่ค่ะใส่เกลือค่ะใส่ซุปไก่แบบปนค่ะหลังจากนั้นให้เบาไฟลงอ่อนค่ะปิดฝาหม้อและปล่อยให้หม้อน้ำเดือดนานประมาณ10นาทีค่ะในขณะเดียวกันหันมายกกระทะตั้งไฟให้ร้อนใส่น้ำมันลงไปค่ะเมื่อน้ำมันร้อนแล้วให้ใส่ไก่สับตามลงไปค่ะใส่ซอสถั่วเหลืองค่ะและผัดให้ส่วนผสมเข้ากันจนกระทั่งไก่สุกดีแล้วจึงตักไก่ใส่จานพักไว้ค่ะต่อมาให้ตักข้าวสวยใส่ถ้วยค่ะใส่ไก่ที่ผัดไว้ตามลงไปค่ะต่อมาใส่น้ำซุปที่เราทำไว้ตามลงไปค่ะใส่กระเทียมเจียวค่ะโรยหน้าข้าวต้มด้วยผักชีและเสิร์ฟทันทีค่ะ